ครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาพบกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชอดีตท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับวันนี้ท่านจะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับกรณีการเข้าจับกุมพระธรรมชโยที่วัดพระธรรมกายของเจ้าหน้าที่ตำรวจคำถามแรกนะครับผมขออนุญาตถามก่อนครับว่าในฐานะอดีตผบ.ตร.ท่านมองกรณีการเข้าจับกุมเตรียมเข้าจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมพระธรรมชโยที่วัดพระธรรมกายยังไงครับก็ขอกราบเรียนในเบื้องต้นว่าพูดในฐานะคนกลางนะที่ไม่เกี่ยวข้องกับพนักงานสอบสวนนะฮะแล้วก็ไม่ได้เป็นสมาชิกอะไรของวัดธรรมกายด้วยนะฮะเพียงแต่ว่าได้ติดตามข่าวสารในเรื่องนี้มาโดยตลอดนะฮะก็สรุปว่าในช่วงสุดท้ายเนี่ยนะฮะพนักงานอัยการก็มีความเห็นสั่งฟ้องพระธรรมชโยในข้อหาลักของโจรแล้วก็ฟอกเงินนะนอกจากนั้นก็ยังมีคดีที่อื่นอีกเรื่องบุกรุกป่าอะไรต่างๆอีก2คดีหรือไงเนี่ยนะฮะซึ่งศาลได้ออกหมายจับไปแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือ DSI ที่จะต้องนำตัวผู้ต้องหานะไปส่งอัยการเพื่อฟ้องต่อศาลให้ได้ใช่ไหมฮะกฎหมายก็เขียนไว้อย่างนั้นนะครับทีนี้ก็มาดูในทางปฏิบัตินะในทางปฏิบัติเราควรจะทำอย่างไรใช่ไหมนี่ถ้าเราจัดการข่าวก็คือเมื่ออัยการสั่งฟ้องแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะก็เป็นหน้าที่ของเดียร์ไรและก็ตำรวจที่จะต้องนะไปขอหมายค้นของศาลเพื่อมาตรวจค้นและจับกลุ่มพระธรรมชโยไปส่งอัยการเพื่อฟ้องต่อศาลนะครับนะตอนนี้ตำรวจก็ทำแล้วเดียร์ไรก็ทำแล้วไปขอหมายคนเท่าที่ฟังดูก็หมายค้นตั้งแต่13 14 15 16ผมก็ไม่ทราบว่าเขาขอหมายกันยังไงนะความจริงเนี่ยผมจับบอลจับนู่นจับนี่อะไรก็ขอหมายทีเดียวขอหมายทั้งคนวันนี้เวลาเท่านี้จนกว่าจะเสร็จสิ้นการตรวจค้นมันยาวไปได้เลยกี่วันก็ได้ใช่ไหมทีนี้ไอ้ขอ13 14 15 16พอจบ16มันก็ค้นไม่ได้แล้วนะครับไอ้ทำนองนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำงานกันยังไงนะทีนี้เมื่อได้หมายมาแล้วการจะเข้าตรวจค้นจับกุมเนี่ยถูกต้องแล้วล่ะนะเพราะตอนนี้ไม่มอบตัวแต่ว่าอ้างว่าอาพาธถูกไหมฮะอยู่ในวัดนะถูกไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ระดมกำลังกันเห็นผีกร้อยอ่ะทั้งหลายกองร้อยประมาณเกือบ3,000คนเพื่อที่เขาไปทำการตรวจค้นยังไงเอาหมายได้ทางวัดก็มีการระดมหรือเปล่าผมก็ไม่รู้อ่ะนะที่เอาผู้ศิษยานุศิษย์ต่างๆนะมานั่งสวดมนต์มีพระมานั่งสวดมนต์นั่งสมาธิทำอะไรกันเต็มไปหมดเป็นหลายพันคนเลยถูกไหมฮะตำรวจก็พยายามที่จะเข้าคนให้ได้ไปถามตรงนี้ตรงๆนะครับว่าเราเรื่องที่นอนสภาพความเป็นจริงในการจับกุมมันต้องมียุทธวิธีนะครับไม่ใช่ว่าเขามาเห็นหน้ากันง่ายๆแล้วก็เชิญไปจับไปเขายอมให้จับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ง่ายแต่อย่างเงี้ยเหตุการณ์อย่างเงี้ยมีมวลชนจำนวนมากเนี่ยนะฮะทางตำรวจก็ดีดีเอสไอก็ดีนะครับหรือแม้ตั้งผู้ที่คุมตำรวจคือท่านประวิตรท่านประยุทธ์เนี่ยก็ต้องมองให้ดีว่ากฎหมายเรื่องอย่างนี้ก็จริงแต่เรามีความจำเป็นจะต้องจับกุมให้ได้ในวันนี้เดือนนี้ปีนี้ไหมครับเพราะว่าคดีเนี้ยมันมีอายุความ15ปีนะครับไม่ทราบว่าท่านผู้ชมเคยเห็นไหมฮะหรือเคยได้ยินข่าวไหมครับมีการออกมาจับเจอบแล้วเนี่ยผู้ต้องหาหลบหนีไปนะ19ปี11เดือน30วันแล้วหรืออีกวันเดียวนะครับเออถูกจับนะฮะก็เลยเอาต้องเอาตัวมานะไปส่งสารเข้าคุกไปต่างๆนองนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่เวลาอีก15ปีถ้าเรายังไม่จับตอนนี้นะฮะผมก็ดูว่ามันไม่น่าจะเสียหายอะไรนะครับรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมดีกว่าเพราะถ้าเข้าไปจับตอนนี้มันเสี่ยงต่อการปะทะต่อสู้กันนะระหว่างเจ้าหน้าที่ใช่ไหมของรัฐกับศิษยานุศิษย์หรือพระเถระต่างๆนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วก็ยังไม่รู้ว่าท่านธรรมชโยอยู่ไหมนะถามว่าถ้าเข้าไปตอนนี้นะนอกจากเสี่ยงจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยนะถ้าผลออกมาท่านไม่อยู่ที่วัดเป็นไงฮะนะเป็นยังไงคุณศรีวราธิบดีดีเอสไอหรือผู้ที่สั่ง
ให้จับกุมให้ได้ตอนนี้มันต้องลาออกจากหน้าที่กันหมดไหมเนี่ยใช่ไหมเพราะการจะตรวจคนจับกุมมันต้องให้มั่นใจแน่นอนเลยก่อนว่าผู้ต้องหาอยู่ในวัดเนี่ยนะครับหรือจริงๆที่ไปขอหมายเนี่ยให้ชัดเจนนะนะนั้นเวลามันผ่านไปที่เนี่ยผมคิดว่าศิษยานุศิษย์หรือพระที่มานั่งสมาธิสวดมนต์เนี่ยผมคิดว่าไม่มีใครรู้เลยว่าท่านพระธรรมชโยเนี่ยยังอยู่ในวัดอยู่หรือเปล่านะครับแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจคิดได้ไงว่าอยู่ไม่อยู่นะครับหรือบางทีก็เห็นข่าวไหมฮะบางทีก็มีการไปแจ้งความที่คลองหลวงเพื่อดำเนินคดีกับพระทัตชีโวเนี่ยให้ที่พักผิงผู้ต้องหาก็ยังไม่มีผู้ต้องหาเลยจับกุมเขาไม่ได้เลยไปแจ้งความกับเขาเลยจะได้ยังไงใช่ไหมฮะถึงจะจับได้เนี่ยท่านก็ไม่ผิดให้ที่พักผิงก็ท่านพระธรรมชโยท่านอยู่ในที่นั้นอยู่แล้วไม่ได้ให้ที่พิงกรณีให้ที่พักผิงมันต้องเป็นกรณีที่บุคคลภายนอกหลบหนีเข้ามาอยู่แล้วเราช่วยซ่อนตัวไว้อะไรเงี้ยนะฮะถึงจะเข้าข้อหาให้ที่พักพิงนะแต่นี่ก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่คิดว่าทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเขาคิดได้ไงว่าจะต้องเอาตัวให้ได้วันนี้เดือนนี้สองวันนี้นะฮะก็อยากจะย้อนเหตุการณ์ไปเมื่อตอนมีม็อบเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วนะฮะมาเดินมาที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลประท้วงมีการเผาเพลิงไว้ด้วยนะตำรวจก็ยิงแก๊สน้ำตาสกัดกั้นไปผมก็ไม่รู้เขายิงกันยังไงนะก็มีเจ็บมั่งตายมั่งอะไรต่างๆนะทั้งผู้จัดการนครบาลทั้งคุณพชรวาทเป็นผบ.ตร.ขณะนั้นท่านข้างชวลิตไปรองนายกท่านสมชายเป็นนายกถูกดำเนินคดีหมดเลยตอนนี้คดีอยู่ที่ศาลฎีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใช่ไหมฮะนี่ขนาดเจ้าหน้าที่อยู่ในที่นะม็อบมาหาเราทำให้เขาเจ็บเราก็ตายเรายังถูกดำเนินคดีใช่ไหมแล้วนี่เขาอยู่ในที่ตั้งนะเราเจ้าหน้าที่เราจะเข้าไปหาเขาแล้วไปทำให้เขาเจ็บเขาตายถามว่ามันไม่หนักกว่าเหรอนะครับแล้วคุณจะเสี่ยงไปทำไมใช่ไหมคือจริงๆแล้วเสี่ยงนะอย่างผมก็เคยเสี่ยงแย่ๆป่าผู้ก่อความร้ายตรงนี้ยิงโจรสดๆกันเนี่ยผมก็เคยยิงใช่ไหมนะแต่มันทำเพื่อความสงบเรียบร้อยใช่ไหมอันนี้จะอ้างว่าทำความสงบหรือว่าแต่ทำแล้วมันไม่สงบเรียบร้อยอ่ะจะเป็นยังไงนะใครจะคิดได้ว่าการเข้าตรวจคนครั้งนี้จะไม่มีการเสียเลือดเนื้อชีวิตในเมื่อมีคนหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นทางเจ้าหน้าที่นะฮะต้องคิดให้ดีให้รอบคอบนะก่อนที่จะตัดสินใจเข้าทำการตรวจคนนะครับท่านครับท่านคิดว่าทำไมเขาถึงต้องเร่งรัดต้องรีบจับพระธรรมชโยในช่วงนี้ครับเพราะกระแสสังคมหรือว่ามีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจจะอยากจะให้จบในยุคคสช.ท่านมดท่านมองไหมครับว่าคืออย่างเงี้ยคือตามอย่างที่ผมเรียนไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าตามกฎหมายเนี่ยนะฮะเมื่อพนักงานอัยการเขามีคำสั่งฟ้องแล้วเนี่ยนะก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนคือทั้งตำรวจและ DSI เนี่ยนะที่จะต้องนะไปเอาตัวผู้ต้องหาคือท่านพระธรรมชโยเนี่ยไปส่งให้อัยการเพื่อฟ้องให้ได้ใช่ไหมฮะถ้านายกเอ่ยคุณกวิทย์เอ่ยที่คุมพนักงานตำรวจเนี่ยนะอ่านกฎหมายก็จะเข้าใจเช่นนี้อ่ะเมื่อพนักงานตอนนี้ก็ต้องจับสิแต่ไม่คิดหรอกว่าเฮ้ยมันมีเวลาตั้ง15ปีนะใช่ไหมฮะหรือว่าไปมองว่าเอ๊ะถ้าจับตอนเมื่อนี้รับเสียหน้านะจับไม่ได้นี่ผมว่าไม่ใช่นะแล้วประกอบกับว่าไอ้หัวหน้าที่จะจับกลุ่มเนี่ยคือพลตำรวจศรีวราเนี่ยนะเขาเป็นคนที่ชอบทำงานตามนโยบายไอ้งานประจำก็ไม่ค่อยจะใส่ใจเท่าไหร่นะจะใส่ใจแต่เรื่องงานนโยบายเพื่อโปรโมทตัวเองเพื่อความก้าวหน้าเจริญในตำแหน่งหน้าที่ราชการตัวเองนะทำมาตลอดแล้วขนาดเงี้ยนะก็จะรับใช้อย่างหัวปากหัวปามอย่างเต็มที่เลยนะเพื่ออะไรเพื่อโปรโมทตอนนี้ก็ถึงรองผบ.ตร.แล้วนี่นะเผื่อจะฟุกเฟิกทีไปแปะไปได้ต่างๆตอนนี้ก็จะต้องเร่งผลงานเพราะฉะนั้นจะต้องจับกุมให้ได้นะเผื่อฟุกจะได้เป็นกับทั้งทีตอนนี้นะทั้งที่ตอนนั้นก็โกงอายุมาก่อนหน้านี้แล้วนะเรื่องโกงอายุไม่ต้องนะฟ้องผมมาได้เลยนะผมมีหลักฐานหมดนะครับแล้วก็คุณประวิตรก็ช่วยดีช่วยไปโกงนะเนี่ยมาถึงตำแหน่งนี้จากผู้จัดการที่เป็นรองอะไรเงี้ยนะท่านครับมีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าแบบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเข้าจับกุมพระธรรมชโยเนี่ยแบบว่ามีการบอกล่วงหน้าว่าจะไปจับวันนั้นจะไปจับวันนี้ครับท่านมองเรื่องนี้ยังไงครับป
คือจริงๆเนี่ยในการที่จะไปตรวจคนจับกุมเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะต้องแจ้งให้ผู้ครอบครองสถานที่ทราบหมายของศาลนะครับว่าได้ไปขอศาลหมายศาลมาเพื่อคนสถานที่ใดบ้างมีวัตถุต้องการตรวจพบคนบุคคลเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยต้องแจ้งให้เขาทราบแต่ไม่ความจริงก็ไม่จำเป็นที่ต้องประกาศให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้รับทราบนะฮะเมื่อขอหมายมาแล้วจะเดินทางไปนะครับแล้วก็แจ้งให้ผู้ปกครองสถานที่ทราบอะไรต่างๆแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายซึ่งถึงจะคนตอนนี้นะผมก็ยากนะเพราะอะไรเพราะว่าเห็นเจ้าที่ระดมกำลังไปนะเกือบ 3,000 คนอย่างเงี้ยตามกฎหมายเขาบอกว่าผู้ที่จะทำการตรวจคนจะต้องแสดงความบริสุทธิ์ให้กับผู้ครอบครองสถานที่ทราบถูกไหมฮะไอ้คำนี้เนี่ยแค่แสดงความบริสุทธิ์มันขอบเขตแค่ไหนอ่ะมีหมายศาลอาจจะบอกให้พลเอกศรีวราหรือจุลินทรีย์ดีไซน์นะกับพวกคำว่ากับพวกอ่ะใครบ้างทำการตรวจคนเพื่อจับกุมเนี่ยนะกับพวกเอ้าผมสมมุติผมเป็นผู้ครอบครองสถานที่นะที่วัดหมอท่านจะค้นเหรอนะท่านจะเข้ากี่คนนะกับพวกเนี่ยผมยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ร้อยคนเหรอ200หรือ 2,000 หรือ 3,000 ถ้าท่านจะเข้า100นึงมีใครบ้างเข้า200มีใครบ้างเอาชื่อมาเอารูปมาเพราะข้อหาอย่างนี้นะไอ้คนไม่เกี่ยวข้องผมก็ไม่ให้เข้าสิถูกมั้ยอย่างสมมติข้อหารับของโจรแล้วเอาเจ้าหน้าที่ที่ดินเข้ามาทำไมเอาเจ้าหน้าที่ชลประทานเข้ามาทำไมใช่ไหมฮะเอาเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้ามาใช่ไหมฮะผมไม่ให้เข้าผู้สื่อข่าวแล้วผมไม่ให้เข้าเพราะฉะนั้นคุณเอารายชื่อมา200คน 3,000 คนก็แล้วแต่เอารูปมาด้วยมาให้ผมดูคุณต้องแสดงความบริสุทธิ์ก่อนจะค้นถ้าคุณไม่ให้ผมค้นเดี๋ยวคุณก็เอายาเสพติดไปยัดผมสิในห้องน้ำห้องส้วมเอากระสุนนัดเดียวไปยัดนะผมก็แย่ดิเพราะฉะนั้นผมต้องค้นคุณก่อนคือต้องระบุใช่ไหมตัวตนให้ชัดเจนนะโปร่งใสใช่ไหมต้องโปร่งใสผมต้องค้นคุณก่อนใช่ไหมแล้วคิดดูกัน200คน 3,000 คนมันใช้เวลาค้นเท่าไหร่ผมก็ต้องค้นคุณอ่ะหนึ่งคนอ่ะรอนี่สองคนรอนี่ร้อยคนรอนี่วันนี้จะเสร็จไหมเนี่ย 3,000 คนคุณคิดว่าเข้าง่ายๆเหรอนะคุณเข้านะผมต้องระวังไม่ให้คุณยับไส้ผมนะผมก็มีกล้องวิดีโอถ่ายทุกช็อตไปด้วยหมดอะไรเงี้ยนะคุณจะห้ามผมได้เหรอนะเพื่อความปลอดภัยของผมอ่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ยัดผมสิใช่ไหมอะไรต่างๆเนี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเนี้ยนะผมเรียนตรงว่ามันไม่ใช่ง่ายๆไม่ใช่หมูนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยขอให้มีความพร้อมดีกว่านะครับจะให้ผมแนะนำว่าจะให้ทำยังไงครับถ้าคือคนก็อาจจะสงสัยว่าที่ท่านมาพูดนะครับท่านถ้ามันเป็นยุคของท่านสมัยที่ท่านยังเป็นผบ.ตร.ที่ท่านยังมีอำนาจอยู่ถ้าถามย้อนกลับไปแล้วท่านจะทำยังไงครับก็คืออย่างเงี้ยคือหน้าที่เนี่ยจะต้องไปเอาตัวมาส่งอัยการนี่มันเป็นกฎหมายล่ะเมื่อมีความเห็นสั่งฟ้องแล้วใช่ไหมฮะที่ตำรวจก็ต้องมาเอาตัวละนี่การจะมาตัวหนึ่งผมต้องคิดว่าประเมินสถานการณ์ตอนนี้ก่อนว่าเอ๊ะผ่านมาหลายเดือนเต็มทีนะตกลงท่านจะมาชิวอยู่ไม่อยู่เนี่ยนะแล้วผมจะบุ่มบามเอาคนติดกองร้อยเข้าไปนะไปตรวจคนไปจับกลุ่มเนี่ยนะเผอไม่อยู่เนี่ยผมต้องออกลาออกจากตำแหน่งเลยนะใช่ไหมผมทนอยู่ไม่ได้หรอกนะที่บุ่มบ่ามเข้าไปแล้วผิดอย่างนี้นะครับอ่ะผมต้องมาคิดก่อนแล้วทำไงดีล่ะถึงจะได้ตัวนะเพื่อไม่ให้ผมเสียหน้าด้วยแล้วก็เพื่อไม่ให้บุคคลต่างๆได้รับบาดเจ็บล้มตายอะไรต่างนะคือเป็นเพื่อเอาตัวมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกอย่างทุกขั้นทุกตอนอย่างเงี้ยเอางี้ดีกว่าผมก็ประสานผู้ครอบครองวัดผู้ดูแลวัดต่างๆนะเวลาผมจะขอเข้าไปพบท่านชมาโจหน่อยนะเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบอะไรต่างๆนะผมก็เอาไปติดตำรวจที่เกี่ยวข้องนะพนักงานสอบสวนดีไอพนักงานตำรวจนะในการนี้เมื่ออัยการสั่งฟ้องแล้วก็เอาอัยการที่มีอำนาจที่รับผิดชอบคดีนี้เข้าไปด้วยเอาอะไรอีกเอาแพทย์เข้าไปด้วยถูกไหมนะเพื่ออะไรเพื่อไปดูว่าท่านอยู่ไหมท่านอาพาธจริงไหมสมมติเข้าไปแล้ว
ท่านไม่อยู่ก็ฉกไม่อยู่แล้วไม่รู้จะจับใครแล้วใช่ไหมจะไปนะเข้าไปจับใครก็ไม่อยู่อ่ะใช่ไหมแต่ถ้าอยู่ก็ให้หมอตรวจดูใช่ไหมว่าอาการป่วยท่านเป็นไงสมมติท่านยังให้ออกซิเจนอยู่เนี่ยใช่ไหมแล้วเราสมควรจะเอาตัวไปตอนนั้นไหมเกิดตายขึ้นมาระหว่างทางขึ้นมาใครรับผิดชอบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเข้าไปพบซะก่อนเพื่อไปดูไปเห็นข้อเท็จจริงซะก่อนนะฮะถ้าอยู่แต่ไม่ได้ป่วยอาพาธถึงก็เอาตัวมาไม่ได้นะก็สอบปากคำท่านจะรับสารภาพปฏิเสธอย่างนู้นอย่างนี้อะไรต่างๆแล้วมีความจำเป็นนะจะต้องไปแล้วเพราะท่านไม่ได้ป่วยถึงขนาดไปไม่ได้ต่างๆนี่ท่านจะไปไหมนะในลักษณะนั้นถ้าท่านยอมไปมันก็ง่ายถูกไหมนะถ้าไม่ยอมไปนะทีนี้ก็ต้องอยู่นี่เต็มที่ละก็ต้องระดมเต็มที่ละใช่ไหมนะครับเนี่ยหมอเหมยจะได้ตรวจสอบไปด้วยแล้วอัยการก็จะช่วยวินิจฉัยด้วยว่ามันต้องส่งอัยการนะแต่จริงๆแล้วป่วยจริงมันเคลื่อนไหวไม่ได้ก็ชะลอไว้ก่อนได้ท่านครับในขณะเดียวกันเรามองฝั่งวัดธรรมกายเนี่ยมีการระดมกำลังลูกศิษย์มานั่งสวดมนต์มีการเอาคอนกรีตมาวางมีการห้ามนักข่าวเข้าห้ามใครเข้ามีการตรวจสอบเข้มข้นเนี่ยถึงขั้นที่ว่ามีคนมองว่าโหทำเหมือนเป็นป้อมปราการท่านมองว่าการที่ฝั่งวัดธรรมกายทำแบบนี้เป็นการเหมือนไม่เคารพกฎหมายหรือว่าเป็นการแข่งขืนอะไรอย่างนี้ไหมครับถ้าที่ผมฟังดูนะไม่ใช่ไม่เคารพกฎหมายนะเป็นเขาไม่เชื่อในกระบวนการยุติธรรมนะฮะผมเรียนตรงๆอย่างคุณศิวราเนี่ยนะได้รับมอบอำนาจจากคุณพัชรวาทตอนนั้นแย่งผมตำแหน่งได้แล้วก็ยัดเยียดข้อหาให้ผมเนี่ยไม่ทราบว่าจะจำได้ไหมไปค้นที่ดินผมที่ถวภูมิอ่ะใช่ไหมโอ้ไปขอศาลคนที่ผม6ข้อหาศาลก็ให้ข้อหา2ข้อหานะพรบ.โรงแรมกับพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าไอ้พวกนี้ก็กล่าวหาผมบุกรุกแม่น้ำความร้อนบุกรุกป่าบุกรุกที่สากลออกไอ้สารสิทธิ์เกินกว่าหลักฐานเดิมอะไรต่างๆนี่นะศาลก็ให้2นะไปค้น6นะเห็นไหมแล้วก็กล่าวหาผมหมดนะดำเนินคดีกับผมถูกไหมแต่มันเป็นผมถึงเอาตัวรอดได้เพราะผมเหนือไอ้พวกนี้มันเห็นไหมผมก็มีวิธีการของผมเนี่ยนะดำเนินการไปเปลี่ยนพนักงานสอบสวนเปลี่ยนอะไรต่ออะไรพนักงานสอบสวนชุดใหม่ก็ดูหลักฐานแล้วก็สั่งให้ฟ้องหมดนะแต่พวกนี้มันกลั่นแกล้งกล่าวหาเราเนี่ยใช่ไหมมันเป็นเรื่องจริงก็ตกเป็นผู้ต้องหาผมหมดเลยพวกนี้ใช่ไหมที่ดินป่าไม้เจ้าทุ่งเจ้าท่าเป็นผู้ต้องหาผมหมดศรีวรากับพวกเป็นผู้ต้องหาผมหมดนะทีนี้ทำฝ่ายธรรมกายเนี่ยเขาไม่ได้ทำผิดนี่เขาคิดของเขานะแล้วทำไมมากล่าวหาเขาอย่างนี้สมมตินะหรือแม้กระทั่งที่ดินที่ปากช่องเขาใหญ่หรือที่ไหนก็แล้วผมจำไม่ค่อยได้นะไปกล่าวหาว่าบุกรุกป่าบุกรุกที่ยานเนี่ยใช่ไหมเขาไม่ได้บุกรุกอ่ะใช่ไหมเอ๊ะทำไมไปกล่าวหาเขาเอ๊ะทำไมเอาคุณวิทูลมาตรวจคุณวิทูลก็เพิ่งถูกไล่ออกจากราชการหยกๆเนี่ยในฐานะที่ไปอ้างหากินอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญของศาลเนี่ยนะบินไปหากินเรื่อยบินไปหากินที่ภูเก็ตไปตรวจนะเข้าข้างในทุนหาประโยชน์ว่าที่ดินเนี่ยนะของในทุนไม่ได้ลุกล้ำอุทยานทยานแล้วก็เจ้าชาวนาที่ดินก็ออกโฉนดให้นะพอตอนหลังก็ตรวจสอบไปนะวิทูลไปเองศาลไม่ได้สั่งให้ไปแล้วแปรภาพแต่การเป็นประโยชน์เอื้อในทุนนี่วิทูลถูกไล่ออกแล้ววิทูลมาตรวจได้ไงนี่แหละวิทูลไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญของศาลนะศาลก็ไม่ต่ออายุให้นะแล้ววิทูลโผล่มาได้ไงเนี่ยทำนองผมก็ไม่เชื่อดิถ้าเป็นทางวัดไม่เชื่อแล้วจะผมทำไงนะผมก็ต้องป้องกันตัวเองถูกไหมเนี่ยมันเป็นธรรมดาเราจะมองมุมเดียวฝ่ายเดียวว่าเอ๊ทำไมออกหมายจับนะมีความเห็นต่างฟ้องแล้วทำไมไม่ยอมให้จับกลุ่มถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องมองต้องฟังทั้งสองฝ่ายใช่ไหมฮะท่านครับผมขออนุญาตถามตรงๆในฐานะอดีตมือปราบที่มีประสบการณ์ด้านการสืบสวนสอบสวนปราบปรามจับกลุ่มมานานอย่างท่านนะครับท่านคิดว่าพระธรรมชโยยังอยู่ในวัดธรรมกายท่านเชื่อท่านเชื่อไหมบอกตรงๆผมก็ตอบไม่ได้นะผมก็ตอบไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะที่คนคาดกันไม่ได้เนี่ยจะอยู่ไม่อยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องเทคนิควิธีการนะในการที่จะต่อสู้ใช่ไหม
เราเจ้าหน้าที่จะจับทางพระทางวัดใช่ไหมทางวัดก็มีวิธีการจะต่อสู้ใช่ไหมเล่นแร่แปรธาตุเล่นลูกดนเกมนี้อะไรต่างๆเหล่านี้นะคนมาหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นวิธีการนะเชิงจิตวิทยาเชิงอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยหลอกล่ออะไรต่างๆเนี่ยนะให้เจ้าหน้าที่หลงผิดก็ได้ทั้งสมรู้ไม่อยู่อุทธรรมมึงก็อยู่เนี่ยไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าเจ้าหน้าที่เผลอเข้าไปก็ตายดิใช่ไหมนะลองเข้าไปไม่อยู่ต้องลาออกไหมใช่ไหมอย่างผมนะผมลาออกแม่ขายขี้หน้าไม่สืบสวนตรวจสอบให้ดีซะก่อนว่าอยู่ไหมแล้วก็ไปตรวจคนใช่ไหมเพราะในเรื่องนี้นะมันก็จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนนะครับคืออุปสรรคสำคัญในการเข้าไปจับกลุ่มพระธรรมชโยนะครับท่านมีคนมองว่าอาจจะเป็นที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะว่ามวลชนของวัดธรรมกายเยอะท่านมองว่าอุปสรรคที่ทำให้แบบมีปัญหาตอนนี้ติดขัดเรื่องอะไรครับก็ติดขัดในเรื่องนี้ด้วยนะครับในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็วัดธรรมกายเนี่ยผมไม่เคยไปนะไม่เคยเข้าฟังเขาว่าไม่ใหญ่มากสร้างคุณหายังไงก็ไม่พบแหละนะเนี่ยผมถามพวกบางคนที่เคยรับงานอยู่ธรรมกายนะบอกเฮ้ยถ้าตำรวจเขาไปคนว่าในจะเจอท่านไหมเนี่ยไอ้พวกผมบอกไม่เจอไม่มีทางเจอหรอกนะผมถามไม่เจอยังไงเขาบอกนะในวัดเขาสร้างกันทำอะไรกันเนี่ยรับรองหาไม่เจอเหมือนเราดูหนังจีนนะนะเข้าไปก็หลงหมดงงหมดหาไม่พบไม่เจออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เข้าไปต้องก่อนก็ไปต้องระมัดระวังนะไม่ใช่ว่าไปจับกลุ่มโจรผู้ร้ายธรรมดาหรือจับบ่อนกับอะไรนะมันไม่ถึงขั้นนี้หรอกนะแล้วนี่มีมวลชนด้วยเลยเกือบบาดเจ็บล้นตัวมาตายมาเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบนะครับแล้วผู้น้อยไม่รู้อีโนยเนี่ยผู้ใหญ่สายเข้าไปเกิดนั่นนี่ก็รับข้อกรรมไปด้วยนะครับท่านครับการที่มีการปิดช่องเคเบิล DMC สำหรับท่านมองเรื่องนี้ก็ธรรมกายก็มีช่องนี้ไม่ใช่หรอนะที่มีช่องสื่อสารนะสื่อสารข่าวสารต่างๆให้ศิษยานุศิษย์อะไรรู้รับทราบนะหรือว่าอาจจะเป็นทางรัฐอาจจะเห็นว่าเป็นช่องทางที่จะเรียกระดมคนเข้ามาที่วัดอะไรต่างๆเป็นทำให้อุปสรรคต่อการไปตรวจคนจับกลุ่มอะไรต่างๆก็ถือโอกาสปิดนะนะแต่ปิดผมไม่รู้ใช้อำนาจอะไรปิดเขาถูกจดทะเบียนถูกต้องทำอะไรถูกต้องกว่าไม่รู้ใช่ไหมก็อาจจะเป็นคนมองว่าอาจจะเป็นยุทธวิธีหนึ่งในการแบบปิดก็ใช่นะฮะนะครับแต่ถ้าปิดเขาไม่ผิดกฎหมายเขาก็ฟ้องได้ใช่ไหมฮะถ้าเขาไม่ได้ทำผิดอะไรท่านครับกรณีที่ท่านไพบูลย์คุ้มฉายาอดีตรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมออกไปจากอำนาจที่คุมตรงนี้ครับท่านตรงนี้มีนัยยะสำคัญอะไรครับไม่มีอะไรคือคุณไพบูลย์ได้รับการโปรดเกล้าให้เป็นรัฐมนตรีมันก็พ้นหน้าที่ตรงนี้ไปแล้วใช่ไหมฮะคือพ้นหน้าที่ไปนี้ตำแหน่งหน้าที่ของรัฐมนตรีถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีเกียรตินะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ถวายความคิดเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรต่างเหล่านี้นะฮะคือจะไม่สามารถลงมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องคดีความที่ยังค้างๆกันอยู่นี้ได้ใช่นะฮะถ้าลงมาก็ไม่ใช่องค์มนตรีแล้วคือคนอาจจะมองว่าท่านไพบูลย์มีบุคลิกที่ดุดันอาจจะมองว่าถ้าสมมติพ้นจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยอาจจะการประสิทธิภาพในการทำงานอาจจะลดลงท่านมองไงครับไม่หรอกครับไม่เกี่ยวกันหรอกนะเพราะคุณไพบูลย์ก็ไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องกฎหมายอะไรนี่เห็นจะพูดทีก็ต้องถามกันทีพูดทีก็ถามทีนะท่านครับกรณีที่มีการพูดกันว่าถ้าจับพระธรรมชโยไม่ได้รัฐบาลคสช.รัฐบาลเนี่ยวิกฤตแน่ๆที่คนพูดกันอย่างนี้ครับท่านคือคนก็พูดไปแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวมันไม่เกี่ยวข้องกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติใช่ไหมว่ามันเหมาะสมยังไงนะรัฐก็ต้องหาวิธีทางหนทางแนวทางและเวลาที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ได้ตัวมาใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องวันนี้แล้วพรุ่งนี้มาลืนนี้เดือนนี้ต้องเอาตัวไปให้ได้ไม่มีความจำเป็นงั้นกฎหมายไม่ได้เขียนเลยนะกฎหมายเขียนเวลาออกหมายจับนะให้ไปจับตัวผู้ต้องหาเนี่ยภายในความ15ปีก็ให้เวลาถึงขนาดนั้น
ใช่ไหมก็ไม่ได้บอกภายในเดือนนี้ปีนี้มันมีอายุความกฎหมายมีอายุความอยู่เพราะฉะนั้นมันก็ไม่จำเป็นต้องเร่งรีบนะฮะแล้วยิ่งถ้าทางนี้อ้างว่าอาภาพอาพาธนะฮะก็ต้องเป็นพระอายุมากก็ต้องฟังด้วยซึ่งควรฟังมาตั้งแต่ตอนต้นนู่นแล้วแต่ก็ไม่ได้ฟังก็ไม่มันผ่านมาขั้นถึงนี้แล้วขั้นถึงตอนขั้นนี้แล้วก็เพียงแต่เป็นขั้นที่จะเอาตัวไปได้ไหมแต่จะเอาตัวยังไงอ่ะเหมาะสมไหมอะไรเงี้ยนะก็อย่างที่ผมแนะไว้ตั้งแต่ต้นว่าก็พนักงานสอบสวนอัยการแพทย์เพื่ออะไรต่างๆขออนุญาตเข้าไปพบนะผมคิดว่าถ้าขอให้เข้าไปพบนะเพื่อดูท่านป่วยจริงไหมท่านยังอยู่ไหมจะให้การไหมยังไงไหมผมว่าไม่น่าจะขัดข้องนะถ้าทางวัดขัดข้องก็น่าเกลียดเต็มทีแล้วถูกไหมใช่ไหมฮะก็ไม่งั้นก็ควรจะขอเข้าไปโดยสันติไปพบปะพูดคุยไปอธิบายทำความเข้าใจอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะแล้วดูว่าป่วยจริงไหมถึงขนาดที่จะไม่สามารถเอามาที่ทำการของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการได้จริงหรือเปล่าอะไรต่างๆนองนั้นแล้วค่อยตัดสินใจได้ท่านครับขออนุญาตครับถ้าทำแบบที่ท่านว่าแล้วเนี่ยแล้วทางวัดไม่ยอมให้พบอีกคือไม่ยอมให้พบนี่ก็เป็นข้อสงสัยแล้วเอ๊ะทำไมอ่ะใช่ไหมผมก็มาด้วยดีแล้วนี่ผมไม่ใช่ทางเจ้าหญิงรัฐไม่ใช่จะไปจับกุมให้ได้นี่มาพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกใช่ไหมเจ้าหน้าที่ก็บอกไปก่อนก็ได้ถ้าท่านป่วยจริงอาภาษจริงนะมีอาการหนักถึงขนาดมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนะแล้วไม่พอให้พบเลยคืออย่างที่ผ่านมาเนี่ยครับคือวัดไม่ให้เข้าไปแต่ว่าให้ดูวิดีโอที่เป็นท่านพระธรรมชโยแบบว่านอนป่วยอาพาธอยู่เนี่ยครับท่านเราไม่รู้ดิแก่ไหนฮะเนี่ยเราไม่รู้ข้อจริงเป็นไงแต่ตอนนี้ก็ต้องขอเข้าไปแล้วนะคำว่าบุกวัดเนี่ยท่านมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันเป็นเรื่องที่ต้องเป็นไปได้ยากใช่ไหมบุกวัดมันไม่ควรจะใช้คำว่าบุกวัดนะมันก็แก้กันไปเพื่อตรวจค้นนะเอาตัวมาส่งเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั่นเองท่านครับขออนุญาตครับคำถามนี้มีหลายฝ่ายมองว่านอกเหนือจากข้อกล่าวหาของพระธรรมชโยเนี่ยเรื่องความผิดอะไรต่างๆมีการมองไปถึงเรื่องการเมืองการจ้องที่จะโค่นล้มหรือว่าปราบฝั่งตรงข้ามผู้อำนาจตรงข้ามเนี่ยครับอันนี้มันเราฟังมานะแต่จะเป็นเท็จจริงยังไงผมก็ไม่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรนะฮะว่าจะเป็นจริงก็ได้เป็นเท็จก็ได้นะอันนั้นไม่ใช่เรื่องที่ผมจะให้ข้อเสนอแนะอะไรนะแต่เราผมควรจะพูดในเรื่องไอ้ข้อได้จริงต่างๆที่พูดไว้เนี่ยว่ามันเป็นอย่างนี้ข้อกฎหมายไม่เป็นอย่างนี้เราควรจะจับไม่จับหรืออะไรยังไงนะขออนุญาตคำถามสุดท้ายครับในฐานะอดีตผบ.ตร.ถ้ามีคำแนะนำยังไงครับว่าจะจับหรือไม่จับหรือควรดำเนินการยังไงครับก็ผมก็เพิ่งพูดไปแล้วว่าคดีนี้มันมีอายุความ15ปีตอนนี้มันกำลังหน้าสิวหน้าขวานกันจะมาไอ้ตำรวจกับ DSI นะที่ได้รับความยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ชุดนี้ถึงกับเคยมีคำพูดก่อนหน้านั้นที่ถ้าผมจำไม่ผิดก็ไว้ให้รัฐบาลมีประชาธิปไตยก่อนนี้มอบตัวเลยใช่ไหมนะเขาไม่เชื่อแต่เขาก็พูดไปชดอ่ะใช่ไหมเขาพูดไปชดเพราะฉะนั้นสรุปแล้วตอนนี้เขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อถือว่าจะได้ความเป็นธรรมซึ่งมันมีจริงๆนะเราต้องยอมรับว่ามันมีจริงๆขนาดผมเนี่ยยังไม่ได้รับความเป็นธรรมเยอะแยะเลยแต่ผมนะรู้แล้วจับรักษาตัวรอดเพราะฐานผมมันคือความถูกต้องอยู่นะคุณจะไปยัดเยียดใส่ผมยังไงก็ไม่ได้นะผมก็รู้เอาตัวรอดได้แต่นี่อย่างพระเนี่ยใช่ไหมเขาก็ไม่เชื่อในความยุติธรรมของเจ้าหน้าที่นะแล้วจะทำไงเขาก็ต้องไม่ยอมถูกไหมฮะเขาก็ต้องไม่ยอมเพราะฉะนั้นการที่จะทำไงก็เชื่อมั่นในความยุติธรรมอะไรต่างเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องสำคัญนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับวันนี้สำหรับท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวชอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับผมครับสวัสดีครับ